Drink a tea in a red apple and took a rest over the sun. And also, in 1887, for the first time, electricity was installed in Korea. He's 2 years older than China, and just 8 years after, Thomas Edison quit the life. ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนอินซาตงนะครับซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งนะครับในกรุงโซลนะครับซึ่งจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ traditional นะครับหรือว่าสินค้าโอท็อปเหมือนที่บ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งมีของต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวต้องหาซื้อของฝากไปหาคนที่กรุงเทพซะหน่อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็หิมะตกลงมาด้วยนะครับหิมะก็ปลื้มร้อนนิดนึงอากาศก็หนาวมากเลยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าครับตามผมมาเลยครับผมก็อยู่ในบรรยากาศของงานการอบรมนะครับICT Innovation for Thai Teacher นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มารับฟังความรู้นะครับจากท่านวิทยากรนะครับคือศาสตราจารย์ขิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเราก็จะมีการเรียนภาษาเกาหลีด้วยนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับบรรยากาศการอบรมเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ Administrative the structure is quite simple Ministry of Education on topครับต่อไปนะครับจะเป็นการเรียนภาษาเกาหลีนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าภาษาเกาหลีเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับถือดื้อมือผือซื้อเงือจือชื่อคื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 อถือถือผือผือYour pronunciation is very good. The first target audience is educators like you. But I saw the list of you, but it's some of the technical officers, as some of you the educational officers, and some of you teachers. So it's a diversity. My group nickname is T M B. It's three in one. And.My motto of my group is Buji Ron Hi. It means attention.
attention. Is that right? Attention. Buji buji rani. Buji buji rani. Diligent. Ah. Yes. Buji rani. TMB from. Yeah. Chi Tao. My nickname. Tao. My nickname Tao. There's a special meaning. M Moon. M Moon. 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 And B Bo. Ah, the initial from you. Yeah. Expressive. Ah, three, but again, we combine in one. Again. One more. T. M. B. Yeah. กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ Fine and Everyday Digital Material นะครับทางอาจารย์นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเกาหลีครับเขาได้นำเสนอวิธีการประเมินนะครับว่าในการประเมิน e-learning หรือประเมินเว็บไซต์มีควรจะมีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็เปิดโอกาสให้ครูไทยเราเนี่ยนะครับได้ลองออกแบบเกณฑ์การประเมินนะครับแล้วก็ลองนำไปใช้ประเมินเว็บ e-learning ของไทยดูนะครับซึ่งตอนนี้ครับทุกกลุ่มก็กำลังเคร่งเครียดกับการสร้างไปออกแบบเกณฑ์การประเมินนะครับเดี๋ยวไปดูกันสิครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาทำสิ่งไหนแล้วนะครับ Every sheet of website we consider in two topics. One category of difficulty appropriate to the target is point 10 point. This website is about CIStudio.info is the library of CAI is online. The teacher in Thailand can use CAI from another one, from any teacher. Mm-hmm. And teacher can upload the CAI in this website. And everybody can download it to use at the school. Uh-huh. And okay, thank you for your attention. Already in the 2000, so in every classroom is one computers. That means in every teachers can use computers for their teachings. But it's many times they just using the computers by displaying the information during lecturing. But the government want different ways of teaching with the technology.ครับหลังจากที่เมื่อเช้าครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเว็บ 2.0 นะครับ for education เนี่ยนะครับซึ่งได้รับความรู้มากเลยครับเรื่องจากเครื่องมืออะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับเราเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะฝึกใช้เครื่องมือกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบเกาหลีกันนะครับนี่ครับน่าทานไหมน่าทานครับนะครับตอนนี้เริ่มหิวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาช้อปปิ้งเมียงดงนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังย่านเกาหลีที่เรารู้จักกันดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ระหว่างรอรถกับที่โรงแรมแกรนด์แอดเวนเจอร์ครับตอนนี้มีหิมะครับปลอดภัยตกมานะครับมาดูการจราจรที่โซครับยังไงบ้างครับ
นะครับวันนี้ก็มีน้องคับข้างเลยทีเดียวครับวันนี้ก็เป็นวันที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะครับแต่ผมท้าใจมากเลยก็คือว่าเป็นวันที่มีหิมะตกเป็นวันแรกนะครับในเกาหลีนะครับผมก็เป็นความท้าทายที่จะเก็บไปฝากเก็บภาพบรรยากาศนะครับไปฝากกับทุกคนที่ประเทศไทยครับสวัสดีครับผมกอบวิปริยวัฒน์คนเดิมนะครับเมื่อคืนนะครับเราก็ได้ไปดูหิมะที่ถนนเมียงดงนะครับซึ่งน้อยมากเลยครับแต่เช้าวันนี้ครับเช้าวันที่17ธันวาคมนะครับวันศุกร์เหรอครับวันศุกร์ที่17ธันวาคมครับวันนี้ผมออกมาเช้าตื่นเช้ามาครับภาพที่ผมพบก็คือหิมะครับผมเต็มถนนเลยเหรอใช่ครับผมโอ้โหเป็นภาพที่บรรยากาศที่สวยมากๆครับไม่เคยเห็นมาก่อนตรงตกตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งแล้วมั้งเนี่ยเราตื่นแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็นะครับบรรยากาศครับโอ้มีหิมะตกโปรยปลายเต็มไปหมดเลยนะครับมีคนเดินกลางร่มด้วยนะใช่ครับใช่ครับคนกวาดถนนเต็มเลยครับผมก็ได้เก็บภาพความประทับใจครับที่เกาหลีนะครับไปฝากทุกคนครับที่เมืองไทยนะครับเมื่อไหร่เนาะหิมะจะตกที่เมืองไทยของเราบ้างนะครับและถ้าได้มีภาพมุมไหนสวยๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปฝากทุกท่านนะครับ I mentioned before in Korea we also have a research for the future education the last yearthe funded by Paris and the Korean government, I conducted the future forecasting research. So in the new learning, it's like a mobile learning, but it's a little bit different, but it's the common thing is a mobile thing. we couldn't bring the any learning device like a smartphone or netbook.อันยองฮาเซโยครับขนาดนี้ครับเราก็อยู่กันที่ไหนครับต้อมครับพิพิธภัณฑ์นะคะ National Museum of Korea นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเป็น field experience นะครับมาดูซิว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างนะครับตอนนี้ข้างนอกเริ่มหนาวแล้วครับหนาวมากเลยเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับขนาดนี้นะครับเราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เราจะมาฟังไกด์นะครับซึ่งเขาเป็นอาสาสมัครที่มาทำงานที่นี่นะครับในการให้ความรู้บรรยายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวแล้วก็มาศึกษาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูสิครับว่าเขาจะบรรยายให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเรา The list from above 10,000 from BC from now about 10,000 เป็นที่การแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนิทรรศการต่อไปกันครับครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราได้เดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเกาหลีนะครับผมก็แอบไปสังเกตเห็นนะครับที่คุณครูเนี่ยเขาพานักเรียนมาศึกษานอกห้องเรียนนะครับในการศึกษานอกห้องเรียนของเกาหลีเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีคุณครูควบคุมเด็กเนี่ยประมาณ 8-10 คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับลองไปดูครับสังเกตว่าครูเขาเนี่ยครับจะอธิบายความรู้ให้กับเด็กด้วยนะครับไม่ได้ให้นักเรียนเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเดียวแล้วก็จำนวนครูต่อเด็กเนี่ยนะครับกลุ่มนึงเนี่ยถือว่าครู1คนต่อนักเรียนประมาณ 8-10 คนนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับทำให้การศึกษาของเขาประสบความสำเร็จนะครับลองดูได้ครับแล้วดูเขาก็ตั้งใจน่าจะเป็นเด็กระดับ primary school สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อเช้าครับเราไป National Museum of Korea นะครับตอนบ่ายนี้เราก็มากันต่อครับที่นี่แหละครับยงอินฟอกพาเลสนะครับก็คือว่าเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์เกาหลีต่างๆที่เราจัดกันเช่นแดจังกึมจูมงชอนจูอะไรนะครับข้างในก็จะมีเป็นบรรยากาศนะครับเกี่ยวกับเป็นสถานที่ถ่ายทำละครภาพยนตร์ต่างๆมากมายครับอยากรู้ครับข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูนะครับดูซิว่าเดี๋ยวผมจะได้แต่งตัวเป็นหนุ่มเกาหลีหรือเปล่านะครับตามมาเลยครับครับตอนนี้ผมเข้ามาข้างในแล้วนะครับตอนนี้พี่ๆของเรานะครับก็กำลังเขียนเกี่ยวกับเรื่องขอพรครับเป็นความเชื่อของชาวเกาหลีว่าถ้าเราเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปปลูกไว้ที่ต้นไม้ครับผมไปปลูกไว้ที่ต้นไม้นั่นนะครับสิ่งที่เราขอเนี่ยก็จะสมปรารถนานะครับครับสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาที่นะครับเวลเล่คอนโดมิเนียมนะครับซึ่งเป็นทีเฮาส์นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้พาพวกเราด้วยนะครับมาเล่นสกีนะครับมาสัมผัสกับหิมะอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอยากรู้ว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกันนะครับตามไปเลยครับครับขณะนี้นะเราก็ได้ตั๋วแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปที่เคเบิลคาร์นะครับขึ้นไปสู่ยอดเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งเล่นสเลดลงมานะครับเดี๋ยวจะดูสิครับเป็นยังไงไม่เคยเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตครับตื่นเต้นมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวตามผมไปดีกว่าครับสี่โอ้
นี้ครับเราก็อยู่ในเควันคาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ครับอยากหนาวครับหนาวหนาวนะครับตื่นเต้นนะครับ exciting แล้วพี่อันนะครับเป็นไงบ้างครับยังอินโดอยู่ครับนะครับตอนนี้ก็เราจะขึ้นไปต่อนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าข้างบนจะเป็นยังไงขณะนี้นะครับเราก็อยู่บนเควันคานะครับซึ่งครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมครับพี่สุภพลครับนะครับบรรยากาศวิวสวยมากครับลองดูวิวด้านหลังครับลองวิวด้านหลังครับโอ้มีแต่หิมะขาวโปรยมาสวยมากเลยนะครับก่อนแล้วครับขณะนี้ครับผมก็กำลังจะเล่นสเลดนะครับน่าสนใจมากครับน่าสนุกมากเลยไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปพร้อมๆกันจะสนุกแค่ไหนโชว์นะครับไปเลยนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาที่โรงเรียนกุยโรนะครับเป็นโรงเรียนElementary School นะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของที่ประเทศเกาหลีนี่นะครับเพื่อจะมาที่จะมาดูว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยในโรงเรียนเขามีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วมีการนำ ICT เนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรารอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาเปิดให้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเราจะให้เข้าไปหรือเปล่านะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าที่เกาหลีเขาจัดการศึกษาอย่างไรถึงประสบความสำเร็จแล้วพลเมืองเขาถึงมีคุณภาพขนาดนี้นะครับโอเคครับสภาพบรรยากาศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับของอาคารเรียนที่โรงเรียนประเทศเกาหลีนะครับซึ่งเราจะมาเยี่ยมชมกันในวันนี้นะครับเราใช้โปรแกรมเป็นลักษณะของรีโมทคลาสนะครับที่ครูเนี่ยสามารถดูจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักเรียนแต่ละคนได้ว่าได้ทำกันบ้างหรือว่าได้เขียนอะไรลงในหน้าจอของตัวเองบ้างนะครับซึ่งครูก็สามารถที่จะตรวจแล้วก็ให้การดูแลนักเรียนได้ว่าได้ทำตามในสิ่งที่ครูมอบหมายหรือไม่อย่างไรนะครับสุดยอดมากครับคนของเขาเนี่ยรู้จักการคิดจินตนาการคิดสร้างสรรค์นำมาซึ่งนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยต่างๆมากมายเลยนะครับอันนี้คงจะเป็นการบ้านที่ต้องฝากไปถึงผู้ใหญ่ตลอดจนพวกเราที่เป็นครูนะครับว่าจะทำอย่างไรถึงจะสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการคิดเพื่อที่จะสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศชาติครับไม่อย่างนั้นประเทศไทยของเราคงจะเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวนะครับคงไม่เป็นผู้ผลิตที่เก่งกาจเหมือนกับซัมซุงซึ่งเป็นเจ้าพ่อของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอตัวไปดูเทคโนโลยีอย่างอื่นครับมีอย่างอื่นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยครับ The video from the YouTube. You can just go to YouTube and click enter. ครับนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งของ Samsung Electronic TV นะครับซึ่งเป็น Touch Screen นะครับเป็น LCD นะครับสามารถที่จะ Touch นะครับแล้วก็ทำงานกันต่อนะครับที่นี่นะครับพันย่างInstitute of Technology นะครับหรือว่าเป็นสถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฮันยางนั่นเองนะครับซึ่งเป็นCyber University นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนที่นี่นะครับว่าเขามีการใช้ ICT ในการช่วยจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเ
ตามผมไปดูเลยครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องประชุมนะครับซึ่งทางคณบดีของมหาวิทยาลัยฮันยางเนี่ยนะครับก็จะมาทำการต้อนรับเรานะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็กำลังตั้งเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับการประชุมครับก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าที่มหาวิทยาลัยนะครับเขามีการใช้ ICT ในการจัดเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างไรนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บสิ่งดีๆแล้วก็นำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ Memorizing something. What's the benefit of memorizing something? Well, there are a lot of benefits. Well, also as well as there is some kind of disadvantage too.I will present about the lesson plan of the Jap games. After we finish about the lesson plan, our group making the PowerPoint. I will present to you. This is Ti Jap and the Thai song. Ti Jap is Thai traditional games.Unit of study, select a unit or a subject. The rule of the Jap games. 1. Divide two teams equally. 2. Make the sound the as long as you can. 3. Is families kind of a tradition or something like that. So possibly a little different annotation can provide to the learners.Well, just a friendly suggestion for that. Well, excellent job, and please give a big hands to the group number one. ครับขณะนี้นะครับผมก็อยู่ที่อาคารสำนักงานของเคลิสนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จัดสนับสนุนให้มีโครงการนี้นะครับให้เราได้มาเดินทางที่ประเทศเกาหลีศึกษาดูงานด้าน ICT เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้หลังจากที่เราเรียนได้บอก e-learning ในการเรียนการสอนดีไหมครับดีมากเลยครับเราประสบการณ์ครับกลับไปใช้ในประเทศไทยเราแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับเป็นผู้ใหญ่ของทางเคลิสนะครับแล้วก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับว่าเราความร่วมมืออะไรกับเขาได้บ้างเราจะได้กลับมาอีกไหมจะมีเป็นเทอม2หรือเปล่านะครับให้มาย้อนรอยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางเคลิสกันดีกว่าครับว่าเขามีอะไรต้อนรับนะครับเราก็มาที่ห้อง U Class นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับต่อไปเขาจะนำเสนอว่าในการสอนภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้อย่างไรนะครับเขาใช้สังเกตจากรูปปากนะครับเวลาออกเสียงแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยออกเสียงตามแล้วก็ทำปากตามนะครับก็บอกว่าต่อไปนะครับด้านเรียนของเขาจะใช้ดิจิตอลเทคบุ๊กในการเรียนแทนสมุดแล้วก็หนังสือนะครับสอนสาธิตการสอนชีวะนะครับตอนนี้เขาเอาไว้ที่หัวใจนะครับอ๋อเขาจะมีแผ่นอะไรสักอย่างอยู่ที่มือนะครับบาร์โค้ดอ๋อแต่ละแผ่นก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็ปรากฏบนทีวีนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสื่อการเรียนการสอนของเขานะครับจะสังเกตเห็นว่าจอของคอมพิวเตอร์ของเขาเป็นจอ3มิติสามารถจะเห็นลักษณะของดาวเคราะห์ต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีแว่น3มิติให้นักเรียนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นเป็นหุ่นยนต์เลโก้นะครับที่จะเป็นลักษณะของการนักเรียนให้ประกอบนะครับแล้วก็มีคล้ายๆของแลบการทดลองทางฟิสิกส์นะครับที่มีราวนะครับมีโต๊ะมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของนะครับสามารถที่จะเก็บใช้อิเล็กทรอนิกส์เท็กซ์บุ๊กนะครับในการใช้ให้นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนได้นะครับนอกจากนี้ทางด้านหลังห้องนี้นะครับก็ยังมีเป็นลักษณะของจออินเทอร์แอคทีฟนะครับซึ่งสามารถที่จะให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินวันที่และเวลาได้ครับขณะนี้นะครับผมก็อยู่ที่เคริสนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้
พวกเรานะครับคุณครูไทยเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน ICT ที่ประเทศเกาหลีในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้ไป เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆในการเรียนการสอนของเขานะครับซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับการอบรม ICT Innovation Trainingprogram for science for Thai teacher นะครับก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกิจกรรมพิธีปิดนะครับแล้วก็รับมอบ certificate นะครับเป็นเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นความทรงจำนะครับเกียรติบัตรนี้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งครับที่แทนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากที่นี่แต่ความรู้สิ่งดีๆความประทับใจที่เราได้รับจากการมาศึกษาดูงานแล้วก็อบรมที่ประเทศเกาหลีในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจแล้วเราก็จะนำความรู้นำประสบการณ์เหล่านี้ครับไปพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะครับใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของไทยเองนะครับพบกันใหม่ที่ประเทศไทยนะครับผมต้องเดินทางกลับแล้วจากนี้เราคงถึงเกาหลีอีกนานถึงเวลาครับที่ผมต้องพูดคำว่าสวัสดีครับThank you.